ช่วงที่2ของรัดคิวหมอแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะโทรเข้ามาได้เลยหน้าใหม่นะคะ02-354-7104และ05นะคะรีบๆกันหน่อยเพราะเวลาสั้นลงแล้วนะคะมีเวลาอีกประมาณ15นาทีนะคะ20นาทีนะคะยังได้อีกหลายสายนะคะส่วนทางแฟนเพจของเรานะคะก็ที่แฟนเพจ Facebook นะคะรามา Channel ค่ะมีคำถามฝากเอาไว้ถึงอาจารย์ธเนศและอาจารย์ปูนะคะคุณเกมกลับมาก่อนคุณเกมกลับมาก่อนรู้สึกวันนี้สติรวมร่างแล้วรวมร่างแล้วอ่ะคำถามจากคุณพรสวรรค์ค่ะบอกว่าไปตรวจอายุหลอดเลือดนะคะที่บูธขายของในงานฟิตเกินอะไรอะคะฟิตเกินวัยใจเกินร้อยอ่ะที่รามาชนะของเราก็ไปออกบูธด้วยนะคะต้องถามก่อนว่าไปทักทายบูธของเราไหมถ้าทักทายบูธของเราเดี๋ยวค่อยตอบคำถามให้จะตอบให้นะคะบอกมาก่อนว่าไปฟังรายการสดในที่งานด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าถามให้เขาให้อ่านคำถามให้เขาให้ก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์นะคะบอกว่าไปวัดอายุหลอดเลือดนะคะน่าจะเป็นเครื่องโคเมตที่ใช้ครีมหนีบที่นิ้วผลออกมามีไขมันเกาะในหลอดเลือดค่อนข้างมากก็เลยจะเรียนถามว่าควรตรวจอายุหลอดเลือดเพิ่มเติมไหมคะนะคะแล้วก็อีกข้อความที่เพิ่มเติมข้อมูลให้เราก็คือบอกว่าได้กรอกข้อมูลลงในแอป Thai CV Riskพบว่ามีความเสี่ยงน้อยค่ะค่าอยู่ที่ 0.6 คุณพรสวรรค์มาเร็วมากคุณพรสวรรค์ว่าไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะงั้นอาจารย์ธเนศตอบค่ะแปลว่าแอดไลน์ของเราด้วยใช่ไหมครับโอเคเลยต้องบอกก่อนนะครับคือเมื่อกี้ที่เราอ่านคำถามเนี่ยเราก็ปรึกษาอยู่ว่าคำว่าอายุหลอดเลือดเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่คนที่เป็นแพทย์พูดเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำว่าอายุหลอดเลือดนะครับเราไม่ได้มีคำนี้ว่าอายุหลอดเลือดคุณอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับคือปกติหลอดเลือดของเราเนี่ยมันก็จะตามวัยของเราไปอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีความเสื่อมที่เกิดขึ้นจากวัยอยู่แล้วนะครับแล้วการที่ไปหนีบแล้ววัดไขมันระดับไขมันในเลือดเนี่ยเราตอบไม่ได้จริงๆเพราะปกติเนี่ยเวลาที่จะมาตรวจไขมันในเลือดเนี่ยเราจะเจาะเลือดนะครับซึ่งเอาตัวเลือดเนี่ยไปวัดหาค่าของไขมันนะครับซึ่งไขมันบางตัวเนี่ยคือไตรกลีเซอไรด์เนี่ยก็ต้องอดอาหารก่อนนะครับถึงจะให้ค่าที่แม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเอาไปหนีบนิ้วแล้วรู้ค่าไขมันในเลือดหรือรู้ค่าเกลือแร่รู้ค่าต่างๆเนี่ยตามที่ต่างๆเนี่ยเราตอบได้จริงๆว่านั้นอ่ะมันจะแม่นยำหรือมันคือปกติในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะไม่ทำกันนะครับคือในระบบเรื่องของทางการแพทย์เนี่ยเอามาจับที่ปลายนิ้วเพื่อจะวัดไขมันเนี่ยเราไม่ทำกันเนื่องจากว่ามันไม่แม่นยำนะครับอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าไทย CV Risk Score ก็หมายถึงว่ามันเป็นการทำนายนะครับว่าจะมีโอกาสเกิดเรื่องของภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจและหลอดเลือดคืออะไรบ้างคืออัมพฤกษ์อัมพาตนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าของคุณเนี่ยจะมีโอกาสเกิดมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าความเสี่ยงมากกว่า 10%อันนี้คือเราน่ากังวลนะครับอันนี้คือต้องมาดูก่อนว่าเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลอาจจะต้องมาเรื่องของรักษานะครับให้ยาเพื่อลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับแต่ถ้า 0.6 สบายใจได้นะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับก็คือต้องดูเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับว่าสูงเกินไปหรือเปล่านะครับจะต้องปรับเรื่องของอาหารเราแนะนำตลอดนะครับเรื่องของควบคุมอาหารลดอาหารที่ไขมันสูงนะครับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรนะคุณเกมอารมณ์เหรออารมณ์ถูกต้องนะครับอารมณ์ดีแจ่มใสนะครับเราโฆษณาด้วยไทย CV Risk Score เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นจากที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเนี่ยทำวิจัยนะครับในหมายถึงว่าพนักงานการไฟฟ้าแล้วก็ตามดูระยะยาวเลยเพื่อจะหาว่าความเสี่ยงของคนไทยเนี่ยถ้าคำนวณออกมาเนี่ยนะครับว่ามันจะใช้อะไรไหนวิธีการยังไงที่จะคำนวณว่าโอกาสเกิดการทำนายในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนก็ทำวิจัยกันมาอย่างยาวนานครับเพื่อจะมาเป็นเรื่องของการคำนวณตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้นะครับชื่อนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ไทย CV Risk นี่เลยใช่ไหมคะนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปในแอปใช่ครับคำนวณให้ใช่ไหมครับข้อมูลนี้ก็คือว่าก็จะเป็นเพศอายุนะครับแล้วก็จะมีใช้เรื่องของรอบเอวด้วยมีเรื่องของสูบบุหรี่ไหมโรคความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะครับค่ะแล้วก็จะมีแบ่งเอาไว้ว่าใช้ผลเลือดไหม
ถ้าใช้ผลเลือดก็จะเป็นพวกผลไขมันในเลือดนะครับถ้าไม่ใช้ผลเลือดก็จะมาดูเรื่องของเส้นรอบเอวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองไปลองเล่นดูได้ครับใช่ครับจะได้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองด้วยนะครับถ้าเกิน10อันนี้เสี่ยงเกิน10นี่ไปปรึกษาคุณหมอเลยครับของคุณบอลสวัสดิ์ 0.6 อ่ะยังไม่ต้องกังวลใจแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะ3อของเรานะคะส่วนเรื่องการตรวจไขมันถ้าเกิดว่าตัวคุณพรสวรรค์อยากจะไปตรวจดูค่าไขมันจริงๆนะคะก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้นะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีไปเลยแนะนำเลยนะแนะนำเลยนะครับจริงๆแล้วอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมาเจาะเรื่องของระดับไขมันในเลือดนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีโรคความดันโลหิตสูงด้วยโรคต่างๆด้วยเนี่ยอาจจะต้องตรวจกันเป็นระยะนะครับคุณหมอเขาจะบอกให้แต่ถ้าเกิดไม่เคยเลยเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วไปขอตรวจสุขภาพแล้วจะขอดูเรื่องของระดับไขมันในเลือดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสามารถใช้บริการได้เลยที่ท่านมีสิทธิ์อยู่นะครับค่ะนะคะคุณพรสวรรค์ตอบมาด้วยบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะนะคะตอบคำถามเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่สายของคุณสราวุธจากอุดรธานีกันบ้างคุณสราวุธสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะเชิญค่ะท่านได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินไหมครับคุณสราวุธปิดเสียงทีวีที่บ้านก่อนก็ได้ค่ะเอางี้ผมเล่าประวัติคนป่วยให้ท่านฟังหน่อยคือผมอายุ51ปีแล้วก็เป็นเบาหวานความดันแล้วสะเก็ดเงินค่ะทีนี้ปัญหาของผมก็คือว่าค่ะนอนไม่หลับอันดับแรกนะครับนอนไม่หลับแล้วการเราพูดถึงผู้หญิงอ่ะทำไม่ได้เลยแล้วก็คันไปหน้าผาคลินิกเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าเพราะว่าเบาหวานเขาทำอย่างนั้นครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับครับแล้วให้ผมไปคลิปคือผมมีแผลหน่อยนึงอ่ะก็เป็นเดือนละกว่าจะหายคือเป็นเบาหวานค่ะคำถามทีนี้ตัวนั้นผมไม่ค่อยจะสนใจแต่ว่าค่ะคุณสราวุธพูดต่อได้เลยแต่ว่าอะไรคะผมมีอาการนอนไม่หลับครับค่ะคือเมื่อวานเนี่ยผมก็ดูรายการนี้แล้วคนอายุ27นอนไม่หลับแล้วผมใช้โลแพมกับเม็ดยาสีเหลืองที่ให้นอนหลับไปซื้อเขามาเองเนี่ยแล้วทีนี้เราพอกินแล้วเราเบลอก็อยากจะถามคุณหมอว่าไอตัวโลแพมเนี่ย มันใช้ได้ไหมแล้วก็ไอ้ยานอนหลับที่สีเหลืองน่ะค่ะค่ะมันช่วยได้ไหมโอเคครับเข้าใจคำถามได้แล้วครับเพิ่มหน่อยค่ะเพิ่มอีกเพิ่มหน่อยคือหมายว่าตอนนี้ผมจะนอนน่ะคือในสมองมันจะมีเพลงเข้ามามันจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยคือนอนไม่ได้ครับเวลาเราไปเล่นเกมก็มาในสมองเวลาเราฟังเพลงก็มาในสมองค่ะผมว่าผมต้องควรไปหาหมอรักษาไหมครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฟังคุณหมอตอบนะคะครับผมค่ะคุณสราวุธอายุเท่าไหร่นะครับ51แล้วนอนไม่หลับมานานเท่าไหร่แล้วครับโอ้ยพี่เป็น10ปีแล้วมั้งครับ10ปีใช่ไหมครับ ถ้า10ปีเนี่ยหมอว่านานอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราต้องทรมานเรื่องของการนอนไม่หลับเป็น10ปีใช่ครับผมว่ามันทรมานนะฮะนอนไม่หลับคืน2คืนมันก็หนักแล้วนะแต่ถ้า10ปีเนี่ยถือว่าสาหัสสาการอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้ยานอนหลับไอโลแพมลอร่าซิแปมใช่ไหมครับ
แล้วก็เม็ดเหลืองแล้วโลแพมอีกตัวหนึ่งสีเหลืองผมไม่เชื่อไอ้ผมไม่รู้ชื่อมันครับครับถ้าอย่างนั้นน่ะแนะนำเลยนะครับว่าคุณสราวุธเนี่ยน่าจะมาพบกับคุณหมอจิตแพทย์นะครับมาปรึกษาเรื่องการนอนไม่หลับว่าจะรักษากันยังไงแล้วจะแก้ไขกันยังไงบอกว่าจะตรงจุดมากกว่านะครับเพราะว่าคนที่ดูแลเรื่องการนอนหลับได้ดีเนี่ยได้ดีที่สุดเลยเนี่ยคือคุณหมอจิตแพทย์นะครับมาปรึกษาเขาเลยว่ามันเป็นยังไงนะเริ่มต้นนอนแล้วมันไม่หลับหรือนอนไปแล้วมันตื่นตอนกลางคืนหรือว่ามันมีเสียงเพลงเสียงอะไรอยู่ในเนี่ยมาคุยให้ละเอียดเลยนะครับจะได้วินิจฉัยได้ถูกแล้วจะได้ให้ยาตรงกับอาการเรื่องของเรื่องของโรคนอนไม่หลับนะครับจริงๆแล้วนอนไม่หลับมา10ปีเราถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับนะแต่สาเหตุเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันแล้วเราค่อยมารักษาตรงสาเหตุแล้วก็รักษาเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยนะครับนะแนะนำว่าไปพบคุณหมอจิตแพทย์นะครับคุณหมอครับเราต้องใช้ยาไหมไปคุยก่อนไปคุยก่อนนะครับไปคุยก่อนว่าจะใช้ยายังไงหรือว่าจะปรับหมายถึงว่าที่บ้านหรือที่ห้องนอนยังไงเพื่อจะหมายถึงว่าสภาพแวดล้อมเหมาะกับการนอนนะครับหมอแนะนำว่าไปคุยก่อนนะครับนะคะคุณสราวุธนะครับที่เรามีสิทธิ์ประกันครับผมคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนิดนึงครับนิดนึงค่ะค่ะคือผมต้องเปิดทีวีไว้ตลอดเพื่อว่าตัวเองจะไม่แบบวุ่นวายคือให้ทีวีมันบอกค่ะผมว่ายากแล้วคุณหมอแนะนำนั่นสุดยอดแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำตามที่หมอแนะนำครับผมได้ผลงานแล้วโทรมาใหม่ก็ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสราวุธค่ะอาจารย์ครับเรื่องจริงๆมันเป็นปัญหาที่สำคัญเลยนะครับอาจารย์ที่เรื่องของแบบนกเขาไม่ขันมันสัมพันธ์กับเบาหวานใช่ไหมครับสัมพันธ์กันครับอาจารย์อันนี้เป็นลิสต์เลยครับเรื่องปัญหาเรื่องนี้ครับยิ่งเป็นเบาหวานยิ่งคุมไม่ดีเนี่ยทำให้หลอดเลือดมีปัญหาหลอดเลือดฝอยเล็กๆเนี่ยจะมีปัญหาก็ทำให้นกเขาไม่ขันเนี่ยต้องคุมดีๆนะครับก็คือว่าต้องรักษาน้ำตาลดีๆนะครับแล้วถ้ามันมีปัญหาจริงจริงมันดูเหมือนว่ามันไม่น่ามาพูดกันก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดแต่ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ชายเลยนะครับถ้ามีปัญหาอย่างนี้แล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไปปรึกษาคุณหมอได้นะครับปรึกษาคุณหมอศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะเขาก็จะมาดูว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีวิธีการช่วยก็จะมียาให้นะครับดังนั้นสามารถไปพูดคุยได้นะครับค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อนะคะคำถามจากFacebook นะคะที่คุณผู้ชมฝากคำถามเอาไว้เป็นเรื่องของกรณีไส้ติ่งแตกค่ะบอกว่าไส้ติ่งแตกมาหลายวันจนลำไส้เน่าต้องตัดต่อลำไส้แล้วก็ถ่ายทางหน้าท้องด้านซ้ายซึ่งก็ผ่านมาได้3อาทิตย์แล้วอาการไม่ดีขึ้นค่ะปัจจุบันนะคะพักฟื้นอยู่ที่บ้านแต่ว่าคนไข้เนี่ยทานไม่ค่อยได้นะคะปัจจุบันผอมมากจนหนังเนี่ยติดกระดูกเลยเนื่องจากว่าจุกแล้วก็ระบมในท้องตลอดเวลาจึงทานไม่ค่อยได้อยากจะสอบถามนะคะว่า1เป็นอาการปกติที่จะต้องจุกในท้องแบบนี้ตลอดเวลาหรือไม่หลังจากที่มีการผ่าตัดไส้ติ่งแบบนี้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้แบบนี้นะคะ2คนไข้ทานไม่ได้ต้องทำอย่างไร3คนไข้มีโอกาสจะหายหรือเปล่าและการดูแลทวารเทียมจะต้องดูแลอย่างไรนะคะและสุดท้ายค่ะอาจารย์คนไข้ควรบริโภคอาหารแบบไหนจึงจะเหมาะสมนะคะคำถามแรกค่ะอาจารย์ว่าอาการจุกในท้องตลอดเวลาแบบนี้เป็นอาการหลังการผ่าตัดต่อลำไส้เหรอคะอาจารย์คะคือถ้าผ่านมา3อาทิตย์แล้วเนี่ยโอกาสคือคงไม่ปกตินะครับจริงๆถ้าปกติผ่าตัดต่อลำไส้เนี่ยสัก 3-4 วันเนี่ยอาการเนี่ยจะดีขึ้นนะครับจะหายไม่มีอาการปวดไม่อะไรคนไข้ก็จะทานได้ปกติดีนะครับคิดว่าน่าจะไม่ปกติแต่ไงก็ตามเนี่ยคงต้องไปคุยกับคุณหมอที่เขาผ่าตัดคนที่ผ่าตัดเนี่ยจะรู้ดีสุดว่าตัดต่อส่วนไหนไปแล้วก็ตอนผ่าตัดเนี่ยมีปัญหามีอะไรหรือเปล่ามีการหนองเหนิงในช่องท้องเนี่ยเยอะหรือเปล่านะครับนะคือน่าจะต้องกลับไปคุยกับคุณหมอเขาค่ะโอ้งั้นแสดงว่าที่คุณผู้ชมถามเข้ามาเพิ่มเติมว่าคนไข้มีโอกาสจะหายหรือไม่ก็ถ้าหากว่าแก้ไขตรงจุดแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนปกติใช่ไหมอาจารย์รับประทานอาหารได้โรคไส้ติ่งเนี่ยเป็นโรคที่รักษาหายเอางี้ดีกว่านะครับนะก็ถ้าแก้ไขตรงจุดหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติหรือว่าภาวะแทรกซ้อนบางอย่างนะครับก็จะหายนะครับนะคะส่วนการดูแลทวารเทียมจะต้องทำอย่างไรคะอาจารย์ทวารเทียมเนี่ยจริงๆก็พยายามคือเป็นการดูแลที่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับถ้า
การผ่าตัดยกทวารเทียมบางคนนี่จะกลัวบางคนกลัวเอ้ยโอ้มีทวารเทียมมาหน้าท้องอุจจาระออกมาทางนี้คือเราก็แค่เอาถุงเนี่ยมาครอบอุจจาระก็จะออกมาทางนี้พยายามอย่าให้อุจจาระมันโดนเนื้อปกติถุงทวารเทียมเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกเป็นแป้นนะครับนะให้ตัดแป้นเนี่ยให้พอเหมาะกับทวารเทียมของเรานะครับนะให้บางทีถ้าเป็นลักษณะของทวารเทียมที่ออกมาจากลำไส้เล็กอะไรเงี้ยพวกนี้จะมีพวกน้ำย่อยมีอะไรมากัดผิวหนังตรงนี้ได้นะครับนะถ้าไม่มั่นใจอะไรก็สามารถกลับไปโรงพยาบาลได้ก็จะมีคุณพยาบาลนะครับที่เขาช่วยดูแลตรงนี้นะเขาจะบอกอธิบายให้อย่างละเอียดอีกทีนึงค่ะแต่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ต้องกลัวนะครับแล้วจำเป็นต้องไปตรวจเป็นระยะไหมคะสำหรับตัวทวารเทียมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คุณหมอที่เขาผ่าตัดเขาจะนัดตรวจอยู่แล้วเขาจะดูว่ามันก็มีผลภาวะแทรกซ้อนของทวารเทียมเหมือนกันเช่นเป็นไส้เลื่อนรอบทวารเทียมนะครับอันนี้เป็นได้ก็คุณหมอก็จะตรวจดูเป็นระยะโดยส่วนใหญ่ถ้ารักษาหายดีแล้วการติดเชื้อในช่องท้องจากไส้ติ่งอักเสบแตกเนี่ยหายดีเขาก็พวกนี้ก็กลับมาปิดได้ปิดทวารเทียมก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะแล้วระหว่างนี้คุณไข้ถามว่าควรจะบริโภคอาหารแบบไหนกรณีที่เรามีทวารเทียมอยู่เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ได้เหมือนคนปกติเลยนะคะแต่กรณีสำหรับคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาเรื่องจุกเสียดแน่นยังจุกอยู่เนี่ยอันนี้อาจารย์อยากจะให้รีบกลับไปพบคุณหมอนะคะน่าจะเป็นให้คุณหมอเขาดูครับนะคะคุณหมอคนที่ผ่าตัดนี่แหละค่ะนะจะได้แก้ไขแล้วก็จะคนไข้ไม่ควรที่จะมีอาการแบบนี้ผ่านมา3อาทิตย์แล้ว3อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่จะค่อยๆดีขึ้นน่าจะมีน้ำหนักขึ้น กินได้เยอะขึ้นนะครับถ้ายังผอมอยู่กินไม่ได้เนี่ยน่าจะกลับให้คุณหมอเขาดูอีกทีนึงในคำถามบอกผอมจนหนังติดกระดูกเลยเนี่ยอันนี้กลับไปเถอะนะครับแล้วไปหาสาเหตุก่อนแล้วจะได้ไปแก้ไขกันนะครับดีนะเนี่ยที่ถามเข้ามาเดี๋ยวยังไงเราตอบคำถามให้คุณผู้ชมผ่านทางแฟนเพจนะคะยังไงคุณผู้ชมที่ถ้าหากว่าเป็นเจ้าของคำถามฟังแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้รีบพาไปพบคุณหมอนิดนึงนะคะคุณมาโนชนะคะจากแฟนเพจของเราค่ะบอกว่าอาจารย์ธเนศกันสารนะคะตกใจไหมคะอาจารย์ตื่นเต้นไหมคะอาจารย์ธเนศกันสารตอบคำถามคนไข้ได้ชัดเจนมากครับขอบคุณครับค่ะนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์หมอทุกคนด้วยครับนะคะอาจารย์ปู่ด้วยนะคะครับค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์หมอนะคะหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคำถามที่ส่งผ่านมาทางแฟนเพจนะคะแล้วก็รวมไปถึงสายสดตรงด้วยขอบพระคุณอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์นายแพทย์พงศ์เสถสิงห์ทัตจากภาควิชาสัญญศาสตร์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับกว่าจะรวมร่างได้นี่ก็จบรายการพอดีนะคะอาจารย์สติมาแล้วนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับคุณหมอท่านไหนที่จะมาตอบคำถามในช่วงรัดคิวหมอค่ะท่านแรกอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะเรื่องของข่าวอุโมงค์ MRI เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะก็เตรียมคำถามเอาไว้เลยอีกท่านนึงค่ะอาจารย์นายแพทย์ชลศักดิ์ธีรพัทรพันธ์นะคะจากภาควิชาสัญญศาสตร์เด็กนะคะก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดในเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่จะถามเรื่องของการคลิปอวัยวะเพศนี่นะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์บอลในวันพรุ่งนี้ได้ค่ะส่วนวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ